แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟเหมือนหลายประเทศที่เผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งแต่ประเทศไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวได้อย่างสิ้นเชิงโดยในประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังถึง16รอยซึ่งสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ล่าสุดเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.5 ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยแต่โดยมากแล้วแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมักเป็นเพียงแรงสั่นสะเทือนเบาๆไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศไทยนั้นมีน้อยมากทำให้หลายคนมองว่าภัยแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วประเทศไทยไม่อาจหลีกหนีผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านได้กรณีล่าสุดเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ในประเทศเมียนมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ63จังหวัดของไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและยังเกิด after shock ตามมาอีก 400-500 ครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความโกลาหลและความวิตกกังวลให้กับคนไทยอย่างมากรวมถึงนำมาซึ่งความสูญเสียจากเหตุตึกถล่มอีกด้วยการเคลื่อนไหวของพลังงานใต้พิภพจากที่1ไปยังอีกที่1นั้นไม่อาจจะถูกขวางกั้นด้วยเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศแล้วประเทศใดบ้างที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะสามารถส่งผลกระทบสะเทือนถึงแผ่นดินไทยได้ในคลิปนี้อับดุลไททูบมีคำตอบครับการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอย่างช้าๆทั้งในลักษณะชนกันแยกออกจากกันหรือเลื่อนผ่านกันต่อเนื่องเป็นเวลานับล้านปีก่อให้เกิดการสะสมพลังงานบริเวณรอยเลื่อนหรือรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกเมื่อพลังงานสะสมถึงจุดวิกฤตจะเกิดการปลดปล่อยพลังงานอย่างฉับพลันกลายเป็นแผ่นดินไหวส่งผลให้แผ่นดินสั่นสะเทือนหากแผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากอาจจะทำให้อาคารบ้านเรือนพังทลายเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและในกรณีที่เกิดใต้ทะเลอาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิตามมาแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แต่สำหรับสึนามิซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลนั้นคลื่นจะเคลื่อนที่ช้ากว่าแผ่นดินไหวบนบกจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณเวลาได้ว่าอาจเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อใดและสามารถออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวอย่างขนาดของแผ่นดินไหวหรือแมกนิจูดแต่ว่าเป็นการผสมผสานของหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นความลึกของจุดศูนย์กลางที่ยิ่งตื้นยิ่งสร้างความเสียหายได้มากกว่าเนื่องจากระยะทางที่คลื่นแผ่นดินไหวต้องเดินทางสั้นกว่าทำให้สูญเสียพลังงานน้อยกว่าแต่หากเกิดใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวความรุนแรงจะยิ่งมากขึ้นและลักษณะของผืนดินที่อ่อนหรือแข็งรวมกับระยะเวลาการสั่นสะเทือนต่างก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความรุนแรงแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน 1. ประเทศเวียดนามแผ่นดินไหวในประเทศเวียดนามสามารถส่งผลกระทบถึงประเทศไทยได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่น้ำดาและแม่น้ำมาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มรอยเลื่อนเหล่านี้มีแนวการวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ธรณีแปรสันฐานรอยเลื่อนแม่น้ำดาและแม่น้ำมาเป็นรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนตัวในแนวราบซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเวียดนามแล้วยังสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยได้หากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนอกจากนี้ทางภาคเหนือของเวียดนามยังมีรอยเลื่อนเดียนเบียนฟูพาดผ่านรอยเลื่อนนี้มีความยาวมากกว่า150กิโลเมตรเริ่มต้นจากมณฑลยุนนานในประเทศจีนผ่านเวียดนามสปป.ลาวและตอนปลายของรอยเลื่อนต่อเนื่องลงมาถึงประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ซึ่งพาดผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์หากเกิดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในเวียดนามขนาด 7.5-8 ก็มีโอกาสทำให้เกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ล่าสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ยังเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในประเทศเวียดนามที่ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีและสกลนครอีกด้วย 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหากเกิดแผ่นดินไหวในสปป.ลาวจะส่งผลกระทบถึงจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้โดยเฉพาะแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนหงสาซึ่งเคยมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 6.5 นอกจากความรุนแรงจะสะเทือนถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนแล้ว
แผ่นดินไหวในครั้งนั้นยังส่งผลมาถึงกรุงเทพมหานครอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีรอยเลื่อนบ้านศาลาซึ่งขนานไปกับรอยเลื่อนปัวในจังหวัดน่านของไทยที่ไม่ได้มีการขยับมานานกว่า50ปีเคยส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564ทำให้จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจังหวัดเลยและอุดรธานีสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ 3. ประเทศจีนประเทศจีนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนสำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้เช่นมณฑลยูนนานเสฉวนและทิเบตซึ่งเป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและมีพลังสูงทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในระดับ6ขึ้นไปมักจะทำให้ภาคเหนือของประเทศไทยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนผลจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทำให้เกิดที่ราบสูงทิเบตและเกิดแนวรอยเลื่อนมากมายโดยเฉพาะปลายทางตะวันออกของที่ราบสูงทิเบตหนึ่งในนั้นคือรอยเลื่อนเซียนฉุยที่ทอดตัวลงมาทางตอนใต้ห่างจากประเทศไทยเพียง300กิโลเมตรจึงทำให้แผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนนี้อาจส่งผลต่อประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้นอกจากนี้ยังมีรอยเลื่อนแม่น้ำแดงเป็นรอยเลื่อนสำคัญทางธรณีวิทยาที่พาดผ่านจากตอนใต้ของจีนบริเวณมณฑลยูนนานลงมาถึงเวียดนามตอนเหนือที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนที่ยังมีพลังมีศักยภาพก่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้โดยเฉพาะหากเกิดในระดับตื้นที่มีความลึกน้อยกว่า20กิโลเมตรและมีขนาดเกิน 6.0 อาจทำให้พื้นที่บางแห่งของไทยเช่นอุตรดิตถ์แพร่น่านลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบได้ 4. ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะหากเกิดแผ่นดินไหวในเกาะสุมาตราซึ่งเป็นที่ที่รอยเลื่อนสุมาตราพาดผ่านและเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่สำคัญของอินโดนีเซียก็สามารถสะเทือนถึงประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ได้นอกจากนี้หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจากแผ่นเปลือกโลกที่บริเวณล่องลึกสุนดาที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีอินเดียกับแผ่นธรณีพม่าก็จะส่งผลกระทบต่อทางภาคใต้เช่นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่มีวันลืมแม้จะผ่านมากว่า20ปีในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ถึง 9.3 โดยมีจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราเกิดเป็นสึนามิขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วมหาสมุทรอินเดียรวมถึงชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยซึ่งในครั้งนั้นได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 230,000 รายในจำนวนนั้นเป็นคนไทยที่ทั้งเสียชีวิตและสูญหายราว 8,800 รายในหลายจังหวัดริมชายฝั่งทะเลอันดามันเช่นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนับได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตรงบริเวณรอยเลื่อนสุมาตราทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราซึ่งห่างจากจังหวัดภูเก็ตเพียง400กิโลเมตรแต่ความรุนแรงไม่ได้ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยอย่างไรก็ตามหากในอนาคตเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าขนาด6ก็จะส่งผลต่อทางภาคใต้และส่งผลสะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครได้ภายในเวลาไม่ถึง4นาที5หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียหมู่เกาะนิโคบาในมหาสมุทรอินเดียตั้งอยู่ใกล้รอยแยกของเปลือกโลกหลัก2แผ่นคือแผ่นอินโดออสเตรเลียและแผ่นยูเรเซียบริเวณที่แผ่นอินโดออสเตรเลียมุดตัวลงใต้แผ่นยูเรเซียใกล้หมู่เกาะนิโคบาเรียกว่ารอยมุดตัวการมุดตัวนี้ทำให้เกิดแรงสะสมใต้แผ่นดินเมื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และบางครั้งส่งผลให้เกิดสึนามิได้หมู่เกาะนิโคบาเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเนื่องจากบางส่วนของหมู่เกาะอยู่ใกล้ไทยมากที่สุดในฝั่งทะเลอันดามันโดยห่างจากบริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตและพังงาเพียง600กว่ากิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาดใหญ่ในบริเวณนี้คลื่นสึนามิสามารถเดินทางเข้าหาฝั่งไทยได้ในเวลาไม่นานเช่นเดียวกับการเกิดสึนามิในปีพุทธศักราช2547 6. ประเทศเมียนมาเมียนมานับว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในเมียนมามีรอยเลื่อนสำคัญอยู่4รอยโดยในบรรดารอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่สร้างความรุนแรงและเคยเคลื่อนตัวมาแล้วเกือบ300ครั้งคือรอยเลื่อนสกายซึ่งในอดีตมักเรียกกันว่ารอยเลื่อนสแกงถือเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญอันดับต้นๆในอาเซียน
รอยเลื่อนสกายมีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรวางตัวอยู่ในแนวเหนือจรดใต้ผ่านแทบทุกเมืองสำคัญของเมียนมาและยาวต่อไปลงในทะเลอันดามันรอยเลื่อนนี้เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกซุนดาและแผ่นเปลือกโลกพม่าซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอินเดียที่ชนและมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทำให้รอยเลื่อนสกายเกิดการเคลื่อนตัวในลักษณะเลื่อนเหลื่อมข้างแบบขวาเข้าด้วยอัตราประมาณ 1-2 เซนติเมตรต่อปีซึ่งแม้จะดูเป็นอัตราการเคลื่อนตัวที่น้อยแต่เมื่อสะสมพลังงานมานานหลายทศวรรษก็สามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาทำให้เกิดแผ่นดินไหวในขนาดระหว่าง 2.9 และใหญ่ได้ถึงขนาด 8 ขึ้นไปจนสามารถส่งผลกระทบมายังประเทศไทยได้ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมเวลา 13:20 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ที่ความลึก10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมันดาเลประเทศเมียนมาซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศเมียนมาอย่างรุนแรงยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพุ่งสูงหลายพันคนรวมถึงอีกหลายร้อยชีวิตที่สูญหายและยังรอความช่วยเหลือแรงสั่นสะเทือนยังส่งผลกระทบมาถึง63จังหวัดในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่หลายพื้นที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวขนาด 4.5-5 ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและสร้างความโกลาหลในเมืองใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังทำให้เกิดความสูญเสียจากเหตุตึกถล่มอีกด้วยก่อนจะตามมาด้วย after shock กว่า 400-500 ครั้งที่ส่งผลกระทบกับทางภาคเหนือของไทยอย่างแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องรอยเลื่อนสกายจึงเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่ใกล้ประเทศไทยที่ควรจับตามองและเฝ้าระวังเป็นอันดับต้นจากผลกระทบแผ่นดินไหวจากประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยมักได้รับผลกระทบอยู่บ่อยครั้งทั้งนี้เพราะลักษณะทางธรณีวิทยาของภาคเหนือเอื้อต่อการเกิดแผ่นดินไหวและยังมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่อีกด้วยทำให้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาในภาคเหนือเกิดแผ่นดินไหวที่รับรู้ได้ประมาณปีละ8ครั้งแม้ระยะทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะมีระยะห่างแต่ด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และความเชื่อมโยงทางธรณีวิทยาจึงทำให้การเคลื่อนไหวของพลังใต้พื้นพิภพในที่หนึ่งส่งผลสะเทือนมายังอีกที่หนึ่งโดยไม่อาจถูกกั้นด้วยเส้นแบ่งเขตแดนที่มนุษย์สร้างขึ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบกับประเทศไทยในอนาคตจึงเป็นการสร้างความตระหนักให้เราสามารถรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างเหมาะสมมากกว่าที่จะเกิดความตื่นตระหนก